ักยภาพของครูฝึกกับศักยภาพของหมาไทยเนี่ยจากที่ผ่านมาในไอ้ฟักเนี่ยน่าจะทำได้มันก็ต้องยังไงเราก็ต้องไปศึกษาอุปนิสัยใจคอแล้วสุนัขแต่ละพันธุ์มันก็มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเราต้องไปศึกษาว่าหมาจรจัดหรือหมาไทยเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอประเภทไหนยังไงบ้างแต่เราจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเลยนะครับเราจะใช้ให้หมาคิดเหมือนกับหนัง Looks Who Talking To ที่จะเป็นคิดแล้วก็พากย์เสียงเอามันก็มีการสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างเพื่อตอบโจทย์เพื่อสนองอะไรนะเพื่อให้ไปถึงจุดที่เราต้องการให้ไปถึงสมมุติว่าเราอยากจะให้เขาแสดงอาการเศร้าอาการอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งเราก็ทำให้เขาอยู่กับคนที่เขาสนิทที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็พอคนที่สนิทไม่อยู่กับเขาก็จะเกิดอาการรนพอถ่ายไปในหนังมันก็จะเกิดเป็นอาการรนได้อย่างเงี้ยเราจะคือมีหลายๆวิธีนะแต่มันเป็นเหมือนเคล็ดลับวิชาไหมฟ้าซึ่งคงจะต้องเก็บสงวนไว้ให้พี่วันชัยเขาเพื่อจะเป็นอาชีพเขาต่อไปแต่ว่าเอ็นรีซอร์สในหนังเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกนั้นว่าอุ๊ยตอนนี้เขากำลังเศร้านี่เขากำลังคิดถึงกันเขากำลังโกรธไอ้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไปในระดับที่เราพอใจนะการทำหนังคนเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อถึงสุดท้ายแล้วพูดกับเขาแล้วเขารู้เรื่องว่าเอาแค่นี้ก็พอแต่หนังสุนัขเนี่ยทุกเทคทุกคัทเนี่ยมันจะเป็นความกดดันนะว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้แล้วก็ไม่รู้